พูดแสบท้องอ่ะค่ะทุกคนตอนนี้ก็อยู่กับช่องนิ้งชาแนลนะคะแล้วก็ขอต้อนรับเข้าสู่รายการนิ้งพาเข้าครัว EP 6นะคะก็วันนี้นะคะอย่างใดแต่ว่าจะมาทำนี่เลยนะคะเป็นของแซ่บๆนะคะทุกคนก็คือมะม่วงนั่นเองนะคะก็จะมาทำแจ่วนะคะทุกคนซึ่งจะเป็นแจ่วแบบไหนก็รอติดตามกันนะคะก่อนที่จะไปดูคลิปนี้นะคะก็ A few minutes later ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์ก็กดติดตามแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งให้นิ้งด้วยนะคะไปดูคลิปกันเลยอันนี้ยังไม่ได้ล้างนะคะอันนี้พ่อนิ้งแบบไปเอามานะคะอยู่พระนะคะทุกคนนี่เดี๋ยวนิ้งจะเอาไปล้างกันนะคะทุกคนไปดูกันเลย A few moments later เราก็มาอยู่ตรงล้างถ้วยล้างจานนะคะอะไรคือล้างถ้วยล้างจานก่อนA few moments later ค่ะเดี๋ยวนิ้งจะมาตัดอันนี้ออกนะคะมันจะเป็นสายอย่างนี้เรามาล้างกันล้างเสร็จแล้วนะคะเราจะไปฝานมะม่วงไปฝานบักม่วงกันนะคะทุกคนA few moments later ได้ทำการล้างมะม่วงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะมาปาดมะม่วงกันนี่นะคะทุกคนเราได้ทำการปาดมะม่วงคือประเด็นคือทำไม่เหมือนเลยนะอันนี้วันนี้คือเหมือนกันแต่ว่าอันนี้ไม่เหมือนกันเราจะมาทำผงกันก็จะมีผงยำๆของมาม่านะคะทุกคนสามารถไปเอาได้ที่สุดซีอาร์ติกอกนะคะแล้วก็จะเพิ่มน้ำตาลนะคะแต่เดี๋ยวว่าเราไม่กินใส่นี่เกี๊ยวนี่นิดนึงกำลังสั่งในลาซาด้าอยู่นะถ้าแบบมีที่ตั้งกล้องมันจะแบบดีกว่านี้ไม่ต้องมายอดเปรี้ยวผงนัวมากอร่อยมากทำสูตรนี้กันได้นะคะทุกคนรับรองว่าอร่อยแน่นอนนะคะนี่จะเป็นน้ำจิ้มอาจจะทำน้อยนิดนึงนะคะเพราะว่ากินคนเดียวมันกินไม่หมดแต่เราจะมากินคำสุดท้ายปิดคลิปกันทุกคนน้ำจิ้มแบบจุกๆมันร้องเหงาเปรี้ยวมากหูแสบท้องอ่ะแสบท้องมากอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้นิ้งด้วยนะคะแล้วก็อยากให้นิ้งทำคลิปอะไรคอมเมนต์ได้เลยวันนี้ไปแล้วนะคะบ๊ายบาย